ก็เหมือนเจอกันแล้วก็ไปแฮงเอาท์ได้กันบ่อยแต่คือไม่ได้มีเกินเลยแบบไม่มีค่ะไม่พยายามเลยคนเข้าไปแซวว่าโปรโมทซีรีส์ล่วงหน้าเพราะทั้งซีรีส์ยังไม่ได้ถ่ายเขาไม่เลยตีความไปใช่เพราะว่าเหมือนซีซั่นหนึ่งอะเล่นเป็นแฟนเก่ากันแล้วซีซั่นเนี้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะเอ้ยสปอยปะเนี่ยเอาซีซั่นนี้จะกลับมาเล่นด้วยกันมากขึ้นเนี่ยจังหวะที่แบบคนเข้าใจผิดเลยนะตกแบบเครียดจริงๆคนไม่ค่ะหนูก็เอ้ยแล้วคือเราไม่รู้จะอธิบายไงดีก็เอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ก็เหมือนแบบเขาบอกเขาไปบอกเขาตอบบางคอมเมนต์ที่เขาสงสัยแล้วอย่างจอนเองล่ะเขาแบบว่าเออแบบเซ็งไหมบอกต้องมามีเรื่องแบบนี้หนูว่าจอนไม่ทันได้อ่านคอมเมนต์ด้วยซ้ำเพราะคนก็มองกลับไปจับจ้องว่าเอ้ยเขาเป็นสาเหตุหรือเปล่าอ๋อเป็นหมายถึงเป็นมือที่สามหรอไม่ใช่เฮ้ยอย่าไปด่าจอนนะคะจอนไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแสดงว่าจอนเขามีเจ้าของดีแล้วใช่ไหมอุ้ยอันเนี้ยไม่รู้เลยอ่ะก็คือจอยก็ไปกับคนนั้นก็คือก็เป็นแฟนกันไม่น้องที่ไปด้วยเป็นเพื่อนกันค่ะใช่เหมือนเขาไปกันหลายคนจริงๆพอมีข่าวอย่างนี้แล้วพวกคนไปพบไปถึงจอยไหมว่าจอยมันเป็นมือที่สามคู่เราเลิกกันอุ้ยไม่นะคะเพราะตัวจอยเองก็รู้จักกับพี่บีค่ะแต่ดูเหมือนพอเราออกมาประกาศว่าความสัมพันธ์เราจบบีเขาก็ดูเหมือนดราม่าเล็กๆในไอจีข้อความแบบดูเงาไม่รู้ไม่ได้เข้าไปอ่านจริงหรอไม่อันนี้จริงคือการที่เราจบกันคือดีจบกันใช่ค่ะจบกันด้วยดีค่ะใช่อาจจะเป็นช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงปลายปีเป็นช่วงเจอคำคมอะไรเงี้ยคนหนูก็ชอบเอาคำคมมาแต่พยายามจะไม่ดราม่าเดี๋ยวแบบพี่ๆสงสัยเพราะว่าหนูไม่ได้ดราม่าไงก็เลยแบบเอ้ยถ้าเราแบบแอปพลิเคชันดราม่าเดี๋ยวพี่ๆแบบต้องมาทำงานเยอะพี่ถามไปชาวบ้านเราเฮิร์ทไหมเออค่ะเราเพิ่มไหมจริงๆนะมีเสียใจเราก็มีบ้างช่วงแรกค่ะช่วงแรกแต่ตอนนี้โอเคนะโอเคแล้วใช้เวลาช่วงนั้นนานมากแค่ไหนกว่าจะแบบเออมันแข็งแรงขึ้นประมาณเกือบเดือนค่ะเกือบเดือนเขาบอกว่าอีกฝ่ายดูค่อนข้างเพิร์ทหนักกว่าเราใช่หนูว่ามันเป็นระบบการป้องกันตัวแหละแล้วแต่คนจะเมเนจยังไงเหมือนเราก็รับรู้แล้วก็เสียใจให้สุดไปเลยแล้วเราก็หายเร็วเนี่ยค่ะจริงๆเราคุยใจเขาไหมคะหลังจากไปหลังนี้เรายังมีคุยกันค่ะตอนปีใหม่ก็เหมือนทักไปแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะก็ห่วงนะคะแต่ว่าเราก็ถ้าเราเข้าไปทักเขามันก็จะดูเหมือนเราแบบเหมือนเยื้อๆก็แบบบอกเพื่อนๆเขาว่าฝากดูอะไรมากกว่าแต่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะใช่ค่ะแต่จริงๆคอมเมนต์ที่บอกว่าเราคอนเนี่ยอันนี้เราแบบมันสะเทือนใจเราไหมว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราไม่ใช่แบบนั้นสำหรับหนูไม่นะคะหนูรู้สึกว่าดีกว่าแล้วถ้าเราแบบเหมือนไปจมความรู้สึกนานๆคนที่เสียสุขภาพจิตคือเราเลยตอนนี้ก็คือมูฟออนได้แล้วใช่ก็คือพร้อมรับไปหรือว่าปล่อยวางก่อนตุ้ยไม่รู้อ่ะมีปล่อยไหลไหมเปิดใจไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงนี้หนูแบบติดเพื่อนมากอะไรเงี้ยมันใช้ชีวิตกับเพื่อนเยอะมากๆยังไม่รีบร้อนใช่ไม่รีบร้อนแต่ว่าคือตอนนี้ถ้าเห็นอยู่ใครนี่คือคนนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมใช่ตัวปลอมนะคะทุกคนที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ตัวจริงไงถ้าเป็นตัวจริงเมื่อไหร่เดี๋ยวลงรูปใน IG บอกแต่ตอนนี้น่าจะยังไม่มีว่าถ้ามีคนที่ใช่คือประกาศใช่เดี๋ยวก็จะบอกถ้าสงสัยก็ลองมาถามดูก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะต่อเรื่อย